ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่20มกราคม2564โดยใช้ผู้บังคับฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงคืนของวันนี้สื่อนอกตัดเกรดธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรแนวรุกไทยเหมา2ประตูพาทีมคว้าชัยเหนือแมนยูโดยเจ้าหนูธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับแนวรุกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมในศึกฟุตบอลเบลเยียมกิต2เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะโดยการเหมาคนเดียว2ประตูพาเลสเตอร์ซิตี้อยู่23ปีไล่ถล่มเอาชนะแมนยูทีมยักษ์ใหญ่จากเกาะอังกฤษไปได้4ต่อ2ล่าสุดสื่อนอกได้ตัดเกรดเจ้าหนูธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรแนวรุกชาวไทยรายนี้ได้รับคะแนนอยู่ที่ 8.6 คะแนนซึ่งได้รับคะแนนมากที่สุดในทีมเลยก็ว่าได้นะฮะโดยโปรแกรมนัดต่อไปของเจ้าหนูธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรแนวรุกชาวไทยเตรียมลงสนามช่วยเลสเตอร์ซิตี้อยู่23ปีพบกับทางเอฟเวอร์ตันในวันอังคารที่26มกราคมจะเตะกับเวลา 02:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนะฮะสำหรับทางเจ้าหนูธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรคือหนึ่งในนักเตะไทยบนเวทียุโรปที่ทางอากิระนิชิโนะนั้นติดตามดูฟอร์มอย่างต่อเนื่องเพื่อจะดึงตัวเขากลับมาเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตนั่นเองครับโอ้โหนะฮะเป็นว่างานนี้เจ้าหนูคนนี้มีดีกรีที่ไม่ธรรมดาสามารถพาทีมนั้นเบิ้ลไป2ลูกแล้วก็ยังชนะแมนยูทีมยักษ์ใหญ่ของศึกฟุตบอลอังกฤษอีกต่างหากนะฮะขนาดชุดเด็กนะครับผมยังไม่ธรรมดางานนี้อาจจะได้โดนดึงสู่ชุดใหญ่ก็เป็นได้ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นยังไงก็อย่าลืมติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะเชียร์ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรคนนี้กันด้วยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะผังใหม่11ตัวจริงมารินอสชุดล่าแชมป์เจลีกตัว ACL ไปถ้วยใหญ่เอเชียกันโดยกันที่ทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะฮะต้นสกัดของธีรธรบุญมาทันในการเสริมทัพผู้เล่นเข้ามาใหม่ถึง9รายด้วยกันซึ่งเป้าหมายในฤดูกาลนี้ของอังเก้ปอเซโกกูคือการไล่ล่าแชมป์เจลีกพร้อมกับตัวไปลุยศึก ACL ในฤดูกาลหน้าให้จงได้ซึ่งผังใหม่11ตัวจริงของมารินอสชุดล่าแชมป์เจลีกนั้นจะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากผู้สาวประตูก็จะเป็นพาเวลโอวิน่ากองหลังก็จะเป็นเคนมัตสึวาระเทโก้มาจินชินโนสุเกะฮาทานากะและก็ธีรธรบุญมาทันส่วนกองกลางก็จะเป็นทาคุยะคิดะทาคาฮิโรโอกิฮาระเทรุฮิโตะนากากาวะมาร์กอสจูเนียร์และก็ไดเซนไมดะส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นโจเซ่เอลเบอร์นะฮะโดยทั้งนี้ธีรธรเนี่ยแบ็คซ้ายตัวเก่งของเราอยู่ระหว่างการกักตัว14วันที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะมีคิวเข้าแคมป์เก็บตัวกับเพื่อนร่วมทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเตรียมความพร้อมจะลุยศึกเจลีกในฤดูกาลใหม่นี้ซึ่งจะเปิดฤดูกาลในวันที่26กุมภาพันธ์พบกับทางคาวาซากิฟอนตาเร่ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตกันได้เลยเหมือนเดิมครับโอ้โหนะฮะเป็นว่างานนี้เป้าหมายใหญ่มากๆเลยนะผมของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งพวกเขาได้ในปีนี้ต้องรอลุยกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสรุปผลตารางคะแนนศึกฟุตบอลวีลีกเวียดนามโดยกันทางโคซิโก้ประเดิมลีกสุดของเวียดนามพ่ายไซงอน FC นะฮะแล้วก็มาโนโพคิงก็ไม่แพ้กันนะผมประเดิมโฮจิมินบุกพ่ายคารังดานังกันเลยทีเดียวส่งผลให้ห้องอัญญลายของทางโคซิโก้หลังอันดับที่12ของตารางคะแนนโฮจิมินซิตี้ของมาโนโพคิงหลังอันดับที่11ของตารางคะแนนส่วนจากฝูงของตารางคะแนนนั้นเป็นของนำดินที่เปิดบ้านถล่มเอาชนะฮานอย FC มาถึง 3-0 กันเลยทีเดียวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะฮะโคซิโก้มีคิวนำทัพฮองอัญญาลายลงสนามนัดที่2ของศึกวีลีกเวียดนามเปิดบ้านพบกับทางซองลำหนึ่งอันในวันที่22มกราคมจะเตะกับเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปส่วนมาโนโพคิงมีคิวนำทัพโฮจิมินห์ซิตี้เปิดบ้านพบกับทางฮองหลินฮาตินในวันที่24มกราคมจะเตะกันเวลา 19:15 นเป็นต้นไปครับมาผมเป็นว่างานนี้ทางโคซิโก้นะฮะก็เปิดหัวตารางคะแนนมาก็อยู่อันดับที่12ส่วนมาโนโพคิงก็อยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนต้องรอดูผลการแข่งขันกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ AFC Champions League เตะสนามกลางรอหาเจ้าภาพหลังทราบผลจับสลากรอบแบ่งกลุ่มโดยทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะฮะได้ออกกำหนดการแข่งขันใหม่พร้อมทั้งยกเลิกบางทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการแล้วโดยสืบเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ AFC ได้ประกาศกำหนดการแข่งขันใหม่นะฮะทั้งในระดับสโมสรและก็ทีมชาติซึ่งในส่วนของ AFC Champions League และก็ฟุตบอลหญิงได้มีการกำหนดวันแข่งขันกันใหม่
ขณะที่ฟุตบอลเยาวชนชายฟุตซอลและก็ฟุตบอลชายหาดมีการยกเลิกและเริ่มการแข่งขันในรอบคัดเลือกใหม่แล้วซึ่งทางภาทิตสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยมาว่าทาง AFC นั้นได้ส่งเอกสารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้กับประเทศสมาชิกได้ทราบนะฮะสำหรับรายการสำคัญซึ่งน่าจะมีปรากฏตามสื่อต่างๆไปบ้างแล้วแต่ทางสมาคมก็จะขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้งจากเอกสารที่เป็นทางการของ AFC นั่นเองในส่วนของ AFC แชมเปี้ยนลีกที่สโมสรไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน4ทีมเป็นปีแรกด้วยสถานการณ์โควิด-19ในหลายประเทศนั้นทำให้คณะกรรมการได้ตกลงที่จะจัดการแข่งขันโดยมีเจ้าภาพที่สนามกลางและจะมีการเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกที่มีความพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพหลังจากทราบผลการจับสลากแบ่งกลุ่มเสร็จสิ้นในวันที่27มกราคมนี้ส่วนทัวร์นาเมนต์นะผมฟุตบอลระดับเยาวชนที่ต้องยกเลิกคือรายการชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน17ปีและก็19ปีของทีมชายในปี2020รอบสุดท้ายเนื่องจากทางฟีฟ่าเองก็ยกเลิกฟุตบอลโลกในรุ่นเก่าไปแล้วจึงถือว่าไม่มีการชิงแชมป์ทวีปและก็ระดับโลกในปีนี้ซึ่งทาง AFC นั้นยังให้สิทธิ์คงเจ้าภาพรอบสุดท้ายเดิมนะฮะก็คือบาเรนกับทางอุซเบกิสถานแต่สำหรับทีมที่จะเข้าร่วมก็คือต้องเริ่มการแข่งขันในรอบคัดเลือกใหม่เพื่อหาทีมไปแข่งขันรอบสุดท้ายในปี2023นั่นเองเช่นเดียวกับทางบิทซ็อกเกอร์เอเชียนคัพที่ไทยเป็นเจ้าภาพและฟุตซอลเอเชียนคัพที่คูเวตซึ่งถึงแม้จะยกเลิกไปนะฮะแต่เจ้าภาพครั้งต่อไปยังคงมีสิทธิ์เป็นประเทศเดิมขณะที่ฟุตบอลหญิงทุกรุ่นมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปเป็นว่างานนี้นะฮะก็ประกาศจากทาง AFC กำหนดการแข่งขันใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้แบบเป็นทางการแล้วก็แจกจ่ายหนังสือไปยังทุกๆสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันกันอีกด้วยเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับนุกุลกิจแข้งไทยชนะดวลลูกกับอากาศมากที่สุดในศึกไทยลีกโดยนุกุลกิจครุฑใหญ่นะฮะเป็นนักเตะไทยที่ชนะการดวลลูกกับอากาศหรือว่า Air Challenge Want มากที่สุดของ Toyota Thai Leagueในปี2020ในช่วง16เกมแรกนั่นเองโดยก่อนหลังจากทางสุโขทัย FC เอาชนะการเล่นลูกอากาศได้ถึง55ครั้งจากการลงสนามทั้งหมด16เกมในไทยลีกขณะที่นัดที่2เป็นเอริสเดอร์กองหลังร่างใหญ่จากการท่าเรือ FC ที่สามารถเอาชนะการดวลลูกอากาศไปถึง46ครั้งแต่หากนับผู้เล่นทั้งหมดของไทยลีกแล้วนุกุลกิจนี้ถือเป็นผู้เล่นที่เอาชนะการดวลลูกอากาศมากที่สุดเป็นอันดับที่7ส่วนผู้เล่นที่ชนะการดวลลูกกลางอากาศมากที่สุดในไทยลีกก็จะเป็นริคาร์โดซันโตสกองหน้าจากทางตราด FC นั่นเองครับสำหรับ5อันดับนักเตะไทยในโตโยต้าไทยลีก2020ที่ชนะการดวลลูกกลางอากาศมากที่สุดนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้อันดับที่1ก็จะเป็นนุกุลกิจครุฑใหญ่จากทางสุโขทัย FC จำนวนทั้งหมด55ครั้งอันดับ2ก็จะเป็นเอเลียสเดอร์จากการท่าเรือ FC จำนวนทั้งหมด46ครั้งอันดับ3ก็จะเป็นวสันต์โฮมแสนจากทางสุพรรณบุรี FC และก็สิงห์ชิวไรเต็ดจำนวนทั้งหมด14ครั้งอันดับ4ก็จะเป็นจักรพันธ์ไพสุวรรณจากสมุทรปราการซิตี้จำนวนทั้งหมด37ครั้งและอันดับที่5ก็จะเป็นสุภชัยใจเด็ดจากช่างบุรีรัมย์ไรเต็ดทั้งหมด36ครั้งนั่นเองครับนี่นะฮะก็เป็นจัดอันดับนะผมนักเตะไทยที่ดวลลูกกลางอากาศเก่งที่สุดในศึกไทยลีกนัดที่ผ่านมาก็ถือว่างานนี้นักเตะไทยไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะถ้ากล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียยังไงก็ไทยเนี่ยเจ๋งที่สุดอยู่แล้วรอดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับลุยกันหน้าหนาวโค้ชอําเน้นกาดไม่ตกพยักเดินหน้าซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยโค้ชอําอํานาจแก้วเขียวนะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทางเชียงใหม่ FC เดินหน้าเน้นความฟิตลูกทีมเป็นหลักและยังซ้อมเวลาเดิมแม้อากาศจะเริ่มหนาวขึ้นก็ตามแต่มั่นใจลูกทีมปรับตัวได้ไม่มีปัญหาก่อนจะกำชับให้ดูแลตัวเองให้ดีและก็สั่งเด็ดขาดห้ามไปสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เด็ดขาดโดยทางนิโทษอำนาจแก้วเขียวได้เผยว่าเรายังเน้นเรื่องความฟิตเป็นหลักและจะเพิ่มเกมเข้าไปซึ่งก็จะเป็นไปตามโปรแกรมของเราและไม่มีการปรับเวลาซ้อมแต่อย่างใดนะแม้ว่าอากาศจะเริ่มหนาวแต่การซ้อมก็ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้กำชับลูกทีมห้ามไปยังสถานที่เสี่ยงซึ่งเราได้มีการคุมเข้มตามมาตรการจากภาครัฐและนโยบายของบอร์ดบริหารทั้งการวัดอุณหภูมิและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์โดยน้องๆมีความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นกับการซ้อมเพราะสังเกตได้ว่าแต่ละคนนั้นต้องการสนามแข่งขันมีความกระหายจะเอาชนะแต่ทั้งหมดก็เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้โชคของเรานั้นยังดีที่เชียงใหม่เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วและก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ก็จะไม่ประมาทและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
สำหรับทางขุนพลพยัคฆ์ล้านนากลับมาซ้อมหลังเบรกปีใหม่นะฮะวันที่3มกราคมก่อนจะมีการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่ในไทยอย่างไรก็ตามจนถึงวันที่18มกราคมไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วกว่า6วันจากการประกาศของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับก็ขอให้เป็นอย่างนี้และก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะจะได้กลับมามีเศรษฐกิจที่ดีและฟุตบอลกลับมาเตะเช่นเดิมครับและนี่ก็เป็นข่าวมินายเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่20มกราคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ